และในขณะนี้นะครับเรากําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ามันมะกอกนะครับทำให้ราคานั้นปรับตัวสูงขึ้นถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวครับแลกตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากคุณคายฮอลแลนเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัยการตลาดมินเทคก็ออกมากล่าวนะครับบอกว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายมีผลกระทบเยอะมากต่อการผลิตน้ำมันมะกอกในยุโรปตอนใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนเช่นสเปนอิตาลีแล้วก็กรีซซึ่งคุณฮอลแลนด์เนี่ยก็บอกนะครับว่าข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมการนําเข้าเนี่ยก็ระบุว่าสเปนคลองสัสดส่วนการผลิตน้ำมันมะกอกร้อยละสีของทั่วโลกและโดยปกติแล้วสเปนผลิตน้ํามันมะกอกได้อยู่ที่1.3่จนถึงหนล้านเมตริกตันต่อฤดูการเก็บเกี่ยวแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตัวเลขอย่างเป็นทางการก็สะท้อนเห็นว่าสเปนนั้นผลิตน้ํามันมะกอกได้เพียงแค่ 6 6 6 0 0 0เมตริกตันในฤดูเก uh ็บเกี่ยวปี2565ทับ2566ในขณะที่ผลสำรวจของ m i wa, na, 19, ma, n t e c ก็คาดการนะครับว่าสเปนจะผลิตน้ำมันมะกอกได้อยู่ที่8 3 0 0 0 0จนถึง8 5 0 0 0 0เมตริกตันในฤดูการเก็บเกี่ยวปี2566ทับ2567ครับท่นนี้สำนักข่าว CNBC ก็รายงานนะครับบอกว่าดัชนีของ m i n t e c ก็บ่งชี้ว่าณวันที่19เมษายนที่ผ่านมาราคาน้ำมันมะกอกในแคว้น อาดาลูเชียของสเปนอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7.8ยูโรหรือว่าตกอยู่เงินบาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก308บาทลดลงมาจากระดับกิโลกร,รัมละกว่า8ยูโรหรือ316บาทณสิ้นเดือนมีนาคมซึ่งหมาว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันมะกอ,อกจะเริ่มชะลอตัวลงมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมีฝนตกนะครับในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนและการคาดการ์ที่บอกว่าสเปนนั้นจะเก็บเกี่ยวน้ามันมะกอกได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าบรรดาน,นักวิเคราะห์ก็ระบุนะครับบอกว่าปริมาณน้ํามันมะกอกสํารองที่ลดน้อยลงก็อาจจะทําให้ตลาดนั้นต้องเผชิญกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงหลายเดือนนับจากนี้ไปนะครับนอกเนือจากนี้ครับน้ำมันมะกอกที่ราคาสูงขึ้นเยอะมากก็ยังเป็นที่หมายตาของเหล่าหัวขโมยด้วยนะครับ โดยสำนักข่าวฟิ i a ลน i ์ชูก็รายงานในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในสเปนนั้นก็ระบุว่าน้ำมันมากอกน,นั้นกลายเป็นสินค้าที่ถูกขโมยมากที่สุดในหลายภูมิภาคของประเทศครับโดยมีผู้ที่ก่อเหตุโดยหลักๆนี่ยก็จะเป็นแก๊งอาชญากรรมที่พุ่งเป้าไปที่สินค้าอาหารเป็นสําคัญครับเพื่อนําไปรีเซลหรือเอาไปขายต่อในตลาดมืดโดยในช่วงสิงหาคมปีที่ผ่านมามีรายงาน บอกว่าเกิดเหตุน้ำมันมะกอกบ,บริสุทธิ์พิเศษปริมาณอยู่ที่50 0 0 0ลิตรนั้นถูกขโมยจากโรงกลั่นแห่งหนึ่งในแคว้นกอร์โดบาของสเปนโดยคาดกันนะครับว่าน้ำมันมะกอกที่ถูกขโมยนี้มีมูลค่ารวมกันกว่า4 2 0 0 0 0ยูโรหรือ16ล้านบาทในเวลานั้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับ จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ